ใหม่สุคนธวาสุดงงคนด่าเลิกสามีขนลุกเปิดไพ่ผ่าดวงเป็กที่เจอรักใหม่แฟนเด็กใหม่สุคนธวาสุดงงถูกคนทักเลิกสามีเคลียร์ชัดเทียบหน้าเหมือนขนลุกเปิดไพ่ผ่าดวงเป็กกี้เจอรักใหม่เป็นเด็กเร็วๆนี้จากเซ็กซี่สตาร์สู่คุณแม่ลูกสองล่าสุดใหม่สุคนธวากำลังจะทำอีกสิ่งที่สร้างความจดจำให้กับวงการบันเทิงด้วยการเปิดไพ่ทำนายชีวิตในชื่อใหม่นิมิตใหม่ซึ่งเจ้าตัวได้ไปร่ำเรียนมากับหมอดูชื่อดังอย่างอาจารย์ชัญญาใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าพร้อมกันนี้ได้มาเปิดดวงกลางรายการคุยแซบโชว์ได้ดูดวงให้กับหนึ่งในพิธีกรอย่างเป็กกี้ศรีธัญญาเรียกได้ว่าแค่ไพ่ใบแรกก็ขนลุกกันทั้งสตูดิโอรวมไปถึงไพ่ใบสุดท้ายก็ยิ้มหวานหวานกันไปรวมไปถึงมาขอชี้แจงหลังถูกคนเข้าใจผิดว่าเลิกกับสามีแล้วด้วยถูกคนเข้าใจผิดว่าเลิกสามีเพราะหน้าไปเหมือนเป็กกี้ศรีธัญญามันเป็นการสับสนเข้าใจผิดมีแต่แฟนคลับส่งกำลังใจมาบอกว่าให้เราสู้ๆนะเห็นว่าเราเลิกกับพี่ต้นแล้วตอนนั้นเรางงๆจนมีแฟนคลับส่งมาให้ส่วนตัวและบอกว่าเป็นรูปเราแต่เป็นคำคมของเป็กกี้และขึ้นเครดิตเป็นใหม่สุคนธวาว่าเป็นคนพูดเราก็งงว่าเราไปพูดตอนไหนอาจจะเป็นการลงที่ผิดพลาดก็ได้เป็นการลงรูปที่ผิดใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าใหม่สุดงงคนทักเลิกสามีตอนแรกก็ว่าจะเงียบแต่พอหลังคนเริ่มด่าบางคนก็ลามด่าไปถึงสามีเราก็เลยต้องพูดแล้วล่ะโพสต์ไปว่าไม่ใช่ใหม่ยังไม่ได้เลิกสามีและบังเอิญแค่หน้าเหมือนเป็กกี้และวันนี้ที่พี่ต้นไม่ได้มาเพราะเขามีส่วนงานที่เขาต้องรับผิดชอบยืนยันว่ายังไม่ได้เลิกกันเพราะปกติไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ยังไม่ได้เลิกพอโดนด่ามากๆชาวเน็ตก็ลามด่าไปถึงสามีด้วยก็โดนด่าไปด้วยด่าว่าเลิกทำไมสามีฉันโดนด่าฟรีหัวเราะก่อนที่เราจะโพสต์ชี้แจงเรื่องหน้าเหมือนเราต้องคิดก่อนพูดเพราะเป็นการพูดถึงคนในวงการเดียวกันเราต้องคิดก่อนพูดจะได้ไม่เสียถึงคนอื่นซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อครอบครัวลูกๆอาจจะยังไม่ทราบแต่ครอบครัวเราก็ตกใจและใหม่ก็แคร์แฟนคลับของพี่เป็กกี้ไม่ใช่เสียใจที่หน้าเหมือนพี่เป็กกี้แต่เราดีใจที่สวยเหมือนพี่เป็กกี้เพราะพี่เขาทั้งสวยและเก่งแต่ที่พูดออกไปเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าใจผิดใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าที่เราโพสต์เราไม่ได้อยากเกาะกระแสโหนดดราม่าหรืออยากสร้างประเด็นอะไรเราอยากอยู่ตรงนี้ด้วยที่ทุกคนรักเราดีกว่าและเราก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ถามว่าเราเลิกกับต้นจริงเหรอมีปัญหาอะไรกันหรือเงียบจนไม่บอกจนต้องโพสต์ตรงนี้เขาคนแก่เขาตกใจด้วยไงถัดมาอีกข่าวว่าเราคล้ายองค์ลงในพิธีบวงสรวงต้องเล่าย้อนกลับไปว่าเรากำลังจะขายบ้านหลังเก่าและฝันว่าต้องมีผู้ชายตัวอ้วนๆมาทำพิธีให้ก็มาเป็นอาจารย์เป็นหนึ่งซึ่งอาจารย์แนะนำให้นำพระพิฆเนศที่อยู่ด้านบนบ้านให้ลงมาไว้ที่ข้างล่างและวันเบิกเนตรอาจารย์ก็มาด้วยซึ่งประรำพิธีใหญ่มากและสักพักเราก็เหมือนบังคับตัวเองไม่ได้มือจะขึ้นมาน้ำตาก็จะไหลร้องไห้รู้ตัวแต่ต่อต้านไม่ได้งงสับสนอาจารย์ลุกหนีไปเลยยิ้มไม่ได้บอกว่าอาจารย์กลัวนะแต่อาจารย์ลุกไปก่อนเลยแต่เรารู้สึกได้ว่าท่านให้เราเป็นสื่อกลางขอบใจนะที่วันนี้มาทำให้ท่านเราทั้งภูมิใจปลื้มใจแต่ตรงนี้ก็กลายเป็นดราม่าเหมือนกันแต่เราบอกไม่ได้หรอกแต่สำหรับเราคิดว่าท่านมีจริงใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าตอนเด็กๆมีคนทักว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เผลอๆได้เป็นหมดดูด้วยตั้งแต่เด็กๆหลายๆคนทักว่าเด็กคนนี้มีของมีองค์ในอนาคตต่อไปเหมือนจะได้เป็นหมอดูอันนี้คือทักนะตอนนั้นทักมาเยอะมากเรายังคิดว่าจริงเหรอไม่ใช่ไม่เชื่อนะแต่เราต่อต้านมาตลอดจนมาเปิดไพ่กับ
อาจารย์ชัญญาก็ทักเราว่าเราจะมีเกณฑ์เป็นหมอดูเป็นคนทำนายไพ่เราเคยแค่พอดูดวงเป็นดูมาจากสิ่งที่เรารู้สึกและสัมผัสได้ถ้าช่วยได้ก็จะช่วยก็เลยไปเรียนแบบเต็มคอร์สกับอาจารย์ชัญญาและถ้าใครมาดูไพ่กับใหม่แล้วอยากจะให้เกิดนิมิตใหม่ที่ดีขึ้นกับชีวิตมีทางออกทางแก้ทำให้สบายใจมากขึ้นจากนั้นใหม่สุคนธวาในฉายานิมิตใหม่ได้เปิดไพ่ทำนายหนึ่งในพิธีกรรายการคุยแซ่บโชว์อย่างเป็กกี้ศรีธัญญาโดยได้เปิดไพ่ใบแรกแม่หมอใหม่ได้ทำนายเอาไว้ว่าใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าไพ่ใบแรกที่เป็กเป็นคนเปิดใหม่ไม่ได้เป็นหมอดูใหม่เป็นแค่คนทำนายไพ่ใบแรกสื่อถึงความหมายว่ามีแต่คนพูดทำให้แทงใจดำเจ็บจี๊ดมีสิ่งทำให้เครียดตลอดเวลาบางครั้งคำพูดคนรอบข้างถามตอกย้ำตลอดเวลาถัดมาใบที่สองต้องสืบดีๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารบัญชีสืบเรื่องคนเยอะๆที่พี่เป็กคิดว่ามันจบแล้วอันนี้หมายถึงทุกๆเรื่องนะสืบดีๆสืบอีกมันยังมีตกหล่นอยู่แน่นอนรวมไปถึงการคบคนศึกษาก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงใหม่เปิดไพ่ทำนายเป็กกี้เจอรักใหม่เด็กกว่าผ่าดวงเป็กกี้เจอรักใหม่แฟนเด็กเร็วๆนี้และใบที่3พี่เป็กเป็นคนทำบุญทำทานอยู่แล้วเรื่องไม่ดีเข้ามาก็จริงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรผู้หญิงคนนี้ได้อยู่แล้วทำบุญปัญหาให้เหล่านั้นเบาลงอยากให้หยิบอีกใบหนึ่งเพราะไพ่ใหม่นอกจากทำนายแล้วจะยังช่วยคนด้วยไพ่ใบนี้ที่หยิบมาอีกหนึ่งใบเขาย้ำว่าดูดีๆนะเรื่องเอกสารหรือในอนาคตว่าเช็คเอกสารหน่อยจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังส่วนไพ่ใบสุดท้ายที่พี่เป็กหยิบขึ้นมาขนลุกเลยเดี๋ยวก็มีความรักใหม่เข้ามาใหม่ได้บอกว่าตอนนี้มีคนคุยแต่เร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาหรือตอนนี้มีคนคอยซัมพอร์ตเข้าใจเป็นเด็กด้วยเป็นความรักที่ดีเป็นป๊อปปี้เลิฟเพราะหน้าไพ่ใส่ชุดนักเรียนแต่ตอนนี้ไม่มีพิษมีภัยอะไรเป็นคนรักที่ทำให้เราหายเศร้ากำลังจะมาเร็วๆและถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็จะเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับเด็กๆหรือถ้าร่วมงานกับเด็กก็จะเฮงๆกุ้งสุธิราชแจ้งข่าววิรดาน้องสาวป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงยังไม่รู้สึกตัวกุ้งสุธิราชแจ้งข่าววิรดาน้องสาวป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์ทำเอาแฟนๆตกใจกันยกใหญ่หลังจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันออกมาเผยอาการป่วยของน้องสาววิรดาวงศ์เทวันซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงตั้งแต่วันที่30ธันวาคม66ที่ผ่านมาพร้อมขอให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจและช่วยภาวนาให้น้องสาวกลับมาโดยกุ้งเขียนข้อความว่าถึงแฟนๆวงเทวันทุกคนนะครับอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันวิรดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคม66ตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากบอกกับแฟนๆทุกคนได้ทราบตรงกันและขอกำลังใจให้น้องวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนทั้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อนี้ครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนคลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากขอเวลาและระยะให้เราได้มีสมาธิในการให้กำลังใจน้องและการรักษาตัวในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันกลับมาด้วยเถิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางฟ้าแห่งวงเทวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักน้องสุดหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองพี่น้องวงเทวันแอดวิราดาวงทีแวนขอบคุณที่มาเอฟวีลิเกกุ้งสุธิราชวิราดาวงเทวัน